สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนอย่างเงี้ยขออภัยด้วยที่หายหน้าหายตาไปเป็นเวลานานมากมากจริงๆเพราะว่าหนึ่งป่วยเข้าโรงพยาบาลท้องเสียแล้วก็สองก็คือต้องสอบไฟนอลของ MBA ด้วยตอนนี้ยังเรียน MBA อยู่ดังนั้นใครที่มีความรู้เกี่ยวกับ management หรืออะไรก็ตามบริหารธุรกิจต่างๆไฟแนนซ์ก็มาให้ความรู้อย่างเงี้ยได้นะคะเพราะตอนนี้แบบขาดคนติวจริงๆเสียใจมากเลยนะคะถ้าใครสนใจจะอาสาติวให้อย่างเงี้ยก็ยกมือขึ้นโอเคเอาเป็นว่าวันนี้อย่างเงี้ยก็มีอะไรมาฝากนะคะตามคําเรียกร้องของใครหลายคนนั่นก็คือการซับหน้าระหว่างวันนั่นเองหลายคนก็จะใส่ว่าเฮ้ยทําไมแบบแย่แต่งหน้าลองพื้นก็หนาเติดนู่นนี่แต่แบบอยู่ได้ทั้งวันอ่ะที่แท้ยาก็มีวิธีการซับหน้านั่นเองแต่เดี๋ยวเท้าความก่อนสมัยก่อนเดี๋ยวจะใช้เป็นอีตูดี้รองพื้นผสมกับเบดเขียวอาร์ตี้แต่ว่าตอนนี้แยบได้ของฟรีมาใหม่แยบก็เลยใช้แต่อันนี้ เป็นมาลายเขียวเบดเขียวแล้วก็ไอเลล่าที่เป็นตัวฟาวเดชั่นที่เป็นห่อชมพูอะค่ะที่กัดจ้างเป็นพรีเซนเตอร์อันนั้นแหละใช้สองอันควบคู่กันแล้วก็ตื้อๆเสร็จปุ๊บนาทรีฟค่ะนาทรีฟแล้วก็นาทรีฟเหยาะใส่ในกระป๋องแป้งจูดองแล้วก็เอานี่ดับหลังจากนั้นก็ใช้แปรงปัดส่วนเกินบนใบหน้าออกนั่นเองเดี๋ยวค่อยมารีวิวใหม่อีกทีหนึ่งละกันแต่อันนี้คือเท้าความก่อนดังนั้นมันหนามากนะที่จริงแล้วอะแต่ว่าแย้สามารถที่จะควบคุมความมันได้โดยฟองน้ํานั่นเองค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าใครที่มีฟองน้ําเนี่ยก็ซื้อมันเยอะๆก็ได้เพราะว่าแย้จะไม่เน้นว่าแบบพอใช้ไปสักพักแล้วรู้สึกมันสกปรกแย้จะไม่ซักแย้จะทิ้งเลยจ้ะทิ้งแล้วก็ซื้ออันใหม่มาแต่ว่าฟองน้ําอันนึงเนี่ยยาอาจจะใช้ประมาณเดือน2-3 เดือนอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากซื้อใหม่อ่ะเสียดายตังค์เข้าใจปะแล้วก็อันนี้ฟองน้ําเนี่ยใช้ซับอย่างเดียวเลยก็ได้หรือว่าถ้าสมมติว่าวันไหนก็ตามที่เหมือนกับเหงื่อออกเยอะแล้วบังเอิญวันนั้นนอนดึกแต่งหน้าไม่ติดนู่นนี่นั่นป่วยอะไรอย่างเงี้ยนี่เลยเล็บล่อนใช้แล้วเล็บจะล่อนออกมาฮัลโหลเล่นนี่นะคะเรฟลอนค่ะเรฟลอนจริงๆต้องมีเขียนว่าเรฟลอนนะคะแต่เหมือนว่าแยบแบบรีฟิลมา2 รอบแล้วเลยจะใช้มาจะเป็นปีแล้วอะอันเนี้ยซึ่งมันดีมากเพราะมันหนามากดังนั้นถ้าเกิดใครไม่ชอบหนาไม่แนะนํานะคะสำหรับเรฟลอนอันนี้ปกติแล้วถ้ายาซับยาก็ไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้เกี่ยแป้งมาซับอะคือยาก็ฟองน้ําขึ้นมาแล้วก็ซับเลยค่ะก็มันก็จะทําให้หน้าไม่หนาขึ้นอะไรอย่างนี้แต่ว่าเห็นใช่ไหมว่ามันแบบบันบุบลงไปเยอะพอสมควรเพราะว่ายาใช้เลฟลอนเนี้ยมีประโยชน์มากเวลาที่ซับใต้ตาซับใต้ตาคือเหมือนกับใต้ตาเราเนี่ยมันจะเป็นจุดที่แป้งลอกง่ายยังไม่รู้นะว่าคนอื่นเป็นอย่างแย่หรือเปล่าแต่ว่าของอย่างแย่เนี่ยใต้ตามันลอกง่ายดังนั้นระหว่างวันดูนะต้องไม่ระหว่างวันคือต้องดูต้องวิเคราะห์ด้วยก่อนว่าเอ้ยฉันควรจะซับเพิ่มหรือเปล่าไม่ใช่แบบซับไปเลยจ้าเรื่อยๆโปะเรื่อยโปะเรื่อยอย่างเงี้ยเวลาถ่ายรูปเจอแฟดนะจะกลายเป็นลิงเลยจ้าเพราะตรงนี้จะขาวโอเคปะดังนั้นใครที่มีพฤติกรรมนี้อยู่กรุณาหลีกเลี่ยงนะจ๊ะโอเคแล้วก็เลฟลอนอย่างเงี้ยก็ทาใต้ตาแล้วก็บางทีถ้าสมมติว่าช่วงตรงเนี้ยจมูกมันแบบแตกๆเนี้ยมันจะแบบเหมือนหน้ามันอ่ะหน้ามันแล้วก็ใช้ฟองน้ําในการกดกดกดย้ำนะคะว่ากดอย่างเดียวอย่าไปถูเด็ดขาดเพราะถ้าถูปุ๊บนะรองพื้นตอนเช้าที่เราสรรสร้างปั้นแต่งมาเนี่ยมันจะเจ๊งระเบิดเถิดเทิงไปเลยนะคะโอเคก็เรื่องมันก็เป็นประกาศราชนีแหละขออนุญาตสับน้ำมันก่อนนะคะโอเคสวยแล้วใช่ปะถ้าสวยแล้วหญิงแย้ขอทูลลาโอเคปะโอเคป่ะ